ปิดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งอยากให้ดูชุดแม่ผึ้งชุดนี้ค่ะที่ใส่ขึ้นร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งเมื่อ30ปีก่อนนะคะชุดนี้ละค่ะกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดชุดที่เห็นในตู้กระจกนี้นะคะเป็นชุดล่าสุดที่เพิ่งเปลี่ยนให้ราชินีลูกทุ่งในโอกาสครบรอบ29ปีที่จากไปเลยค่ะเป็นชุดสีม่วงสง่าเลยนะคะที่ปักเย็บออกแบบคล้ายกับชุดบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นฝีมือคุณปัดบ้านผมค่ะคนนี้เป็นช่างตัดชุดฝีมือดีที่อดีตคนลูกทุ่งดังๆต้องไปสั่งตัดชุดหางเครื่องกับเจ้าตัวนะคะด้วยความรักและศรัทธาในนักร้องดังค่ะพี่ปัดเขาอาสาตัดชุดและขอมาเปลี่ยนให้แม่พึ่งแทบทุกปีนะคะซึ่งเมื่อวานที่วัดภาษีเอกมัยที่ตั้งหุ่นแม่พึ่งก็มีน้องเพชรและคุณไกสอนแสงอนันต์ไปร่วมสวมเฟซชิลให้แม่พึ่งด้วยค่ะเขายุคเลยทีเดียวนะคะซึ่งปีก่อนหุ่นแม่พึ่งยังเปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวแล้วก็พร้อมใส่หน้ากากอนามัยสีเข้าชุดด้วยค่ะไม่ใช่แค่2ปีที่แม่พึ่งต้องแต่งตัวเข้ากับยุคโควิดนะคะแต่นั่นหมายถึง2ปีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมที่วัดทับกระดานนะคะบ้านที่เติบโตไม่มีงานคอนเสิร์ตใหญ่รำลึกค่ะเพราะยังมีมาตรการป้องกันโควิดกันอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณไกสอนยังบอกว่าอย่างที่เห็นในชุดนะอย่างที่เห็นในรูปนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นชุดสีม่วงสวยเลยที่บอกว่าตัดเย็บขึ้นใหม่สำหรับปีนี้นะคะคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมีดอกกุหลาบสีแดงค่ะที่รายล้อมหุ่นแม่พึ่งอยู่นะคะมาจากคุณปูปยานั่นเองที่ส่งทีมมาจัดให้แต่เช้าเลยซึ่งไม่รู้ว่านางเอกสาวรู้ได้ยังไงว่าแม่พึ่งชอบกุหลาบสีนี้นะคะอันนี้อากายสอนบอกมานะคะซึ่งคุณปูเองก็เป็นแฟนเพลงของราชินีลูกทุ่งมานานแล้วค่ะคุณอากายสอนและน้องเพชรก็บอกทีมไทยบันเทิงว่าวันที่13มิถุนายนจะไปทำบุญให้แม่พึ่งอีกครั้งค่ะค่ะยุคโควิด19นี่เราคงต้องร้องเพลงนี้กันเลยนะคะ เพลงแม่พึ่งเพลงดังนี่แหละค่ะซึ่งหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุครบ60ปีด้วยนะคะซึ่งปีนี้ก็มีแผนจะทำบุญเล็กๆแบบคนในครอบครัวค่ะที่วัดภาษีเอกมัยนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของโควิด19ด้วยซึ่งสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายค่ะยังมีทีมนักร้องลูกทุ่งนำโดยคุณปวลีเนี่ยจะไปร่วมทำบุญรำลึกการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดทับกระดานอีกด้วยนะคะ